สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่บุ๋มถูกรางวัลที่1ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1เมษายนรางวัลที่1ออกหมายเลข472270รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข283และ755รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข577และ393และรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข05ล่าสุดเจอคนที่ถูกรางวัลที่1แล้วโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าพงษ์พัชระได้ออกมาโพสต์ภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปแจ้งความถูกรางวัลที่1โดยได้ระบุข้อความว่าเป็นการแจ้งความที่ดีใจที่สุดในชีวิตโอกาสที่ได้มาในครั้งนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่1ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ